สวัสดีครับผมนัทนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตค่าให้ Garmin Instinct เปิดไฟหน้าปัดหรือว่าเปิดแบ็คไลท์เวลาเราพลิกข้อมือนะครับวิธีการเซตไม่ยากให้กดปุ่มซ้ายกลางค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า Setting กด Enter ขวาบนเลื่อนมาที่คำว่าsystem นะครับกดปุ่มขวาบนเลื่อนลงมาที่คำว่า backlight แล้วก็กดปุ่ม enter พอเข้ามาในเมนู backlight แล้วนะครับก็จะเห็นคำว่า dealing activity กับ not dealing activity dealing activity นี่ก็เหมือนเป็นการเลือกเปิดฟังก์ชันเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับอย่างเช่นเราวิ่งอยู่เราเต้นแอโรบิกเราเดินแล้วเราใช้ Garmin Instinct เนี่ย trackActivity นั้นๆ นะครับส่วน Not Dealing Activity ก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกกำลังกายนะครับก็เราไม่ได้ใช้ Garmin Instinct Track อะไรเลยอย่างเช่นเรานั่งทำงานเราทำกิจวัตรประจำวันเราเดินไปกินข้าวนะครับเราขับรถอย่างเงี้ยก็เรียกว่า Not Dealing Activity ผมจะสาธิตการเซตที่ Not Dealing Activity นะครับก็ให้เลื่อนลงมาที่คำนี้เลยแล้วก็กดปุ่ม Enter ขวาบนพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีคำว่า keys นะครับมีคำว่า alert คำว่า gesture แล้วก็คำว่า time out แล้วก็ brightness นะครับคำว่า key ก็คือว่าถ้าเราเลือก on ไว้เวลาเรากดปุ่มใดๆก็ตามบน Garmin Instinct เนี่ยไฟ backlight ก็จะติดขึ้นมานะครับผมเลือก on อยู่แล้วคำว่า alert on หมายความว่าถ้ามีข้อความหรือมี notification เข้ามานะครับมีอะลาร์มมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะ backlight ก็จะติดขึ้นมานะครับ gesture เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของการคลิกเข้ามือให้เรากดเข้าไปกด enter ขวาบนแล้วก็เลือก onนอกจากเลือก on แล้วเนี่ยยังมีเลือกเป็น after sunset ได้ด้วยคือถ้า on เนี่ยหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเราคลิกข้อมือ backlight ก็จะติดขึ้นมาแต่ถ้าเป็น after sunset นะครับหมายความว่ามันจะโชว์ขึ้นมาในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกแค่นั้นเองนะครับผมก็เลือก on ไปส่วน time out เนี่ยหมายความว่า backlight จะติดกี่วินาทีนะครับถ้า8วินาทีก็คือพอครบ8 backlight ก็จะดับbrightness ก็เป็นปรับความสว่างของ backlight นะครับผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมเซต on ไปแล้วปิดไฟนะครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วผมจะลองพลิกข้อมือขึ้นมาดูหน้าปัดนาฬิกานะครับก็พบว่าแบ็คไลท์ติดขึ้นมาเห็นข้อมูลบนหน้าปัดชัดเจนนะครับหลังจากที่ผมเปิดใช้งานฟังก์ชัน Gesture แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราพลิกข้อมือเนี่ยแบ็คไลท์ก็จะส่องสว่างขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆของการใช้ Garmin Instinct หากมีคอมเมนต์หรือมีคำถามหลังจากที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากไว้ใต้คลิปได้ยังไงก็ฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆ ด้วยสวัสดีครับ